Một trăm là sống trong tôi là cái đồ đấy có thể còn là được tạo được sự lúc thẳng vì thẳng là từ thẳng không không còn tâm tâm hoạt là chứ mà nên tôi là cái đồ đấy để tôn được một thẳng và lý hoa để giải được tạo được sự mà luôn không cần từ một tâm còn thì tại cái việc hoa của mình thì tại và mình cứ coi là đến hoa nó sẽ làm đẹp đi đi vào đây thì lắm còn họ sẽ xảy ra họ bằng từ thân mẹ từ các con bà mà để sao họ bay phút ngàn phút quát thì như họ sẽ có gì thì tại vì chúa và trẻ khi đang dẫn đến hoa còn แต่ท่านก็ให้ความสำคัญกับวัดเราพระศาสนาและพระหน่วยงานต่างๆฝากผู้ใหญ่บ้านฝากกำนันฝากท่านนายกมาส่วนคนถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ดีต้องมาเห็นและก็ตื่นใจการสวดมนต์เราไม่รู้ว่ามีอารมณ์หลายอย่างมีอารมณ์หลายอย่างแต่เต้นได้ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตการต้องหมดสารพยายสมัยครั้งพุทธกาลได้ท่านใช้คำว่าสารพยายสารพยายมนสารพยายวสูตรสารพยายอะไรก็แล้วแต่ท่านใช้คำว่าสารพยายแต่ท่านใช้ในปัจจุบันนี้ก็มาใช้คำว่าสวดหรือว่าเจริญพระพุทธมนต์อันนี้คือเพื่อให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับตัวเองกับครอบครัวการที่เราสวดมนต์แล้วมีจิตแผ่ไปกับเสียงสวดแผ่ไปกับคำสวดแต่ละบทแต่ละคำทำให้จิตของเรานั้นเป็นสมาธิเมื่อจิตของเราเป็นสมาธิมันก็ทำให้จิตของเรานั้นอ่อนโยนลงจากเคยที่เคยเป็นคนที่มีจิตเห็นกระทั่งเคยเป็นคนที่มีจิตที่ดิ้นรนกระสับกระส่ายเมื่อมาสวดมนต์มาสาธยายมนต์ก็ทำให้จิตอ่อนลงจิตอ่อนท่านก็บอกว่าควรแก่การงานแต่ทำอะไรก็ได้เมื่อเรามีจิตอ่อนแล้วมีจิตอ่อนโยนทำอะไรก็ได้เราจะเห็นได้ว่าครูบาอาจารย์พระเกจิหรือว่าพระสายปฏิบัติเวลาท่านทำวัตถุมงคลออกงานให้ญาติโยมบูชาทำไมถึงทำอันนั้นที่ก็เป็นเหล็กอันนั้นที่ก็เป็นวัตถุต่างๆนั่นก็เพราะจิตของท่านจิตที่สุดดีแล้วมันสามารถทำอะไรได้หลายอย่างอันนี้คือได้ความเป็นสิริมงคลกับชีวิตประการต่อมาก็คือได้รักษาโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บบางสิ่งบางอย่างถึงแม้กระทั่งในครั้งพุทธกาลเวลาพระเจ็บป่วยถึงแม้กระทั่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าป่วยก็ตามพระองค์จะให้รักษาพระญาณโทษทางวัตถุให้ฟังไม่แน่ใจว่าวันนี้เราสาธยายหรือเปล่าส่วนหนึ่งหลักบทโทษจำโกหรือโทษทางวัตถุเนี่ยเป็นบทรักษาความเจ็บไข้ให้ป่วยพระพุทธเจ้าป่วยหรือว่าอาฆาตรักก็ส่วนให้ฟังรักเทระได้หลายโรคป่วยก็ได้ใช้สูตรหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาญาติโยมสาธุชนเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยหรือป่วยนะไม่ทราบว่าแถวมันสวยเราจะมีการทำอันตรายให้รักท่านสูตรหรือเปล่าท่านก็สวดในบทโทษตรงนี่แหละสวดในการให้ญาติโยมให้มีพลังจิตพลังใจที่เข้มแข็งเมื่อพลังจิตพลังใจเข้มแข็งก็รักษาโรคนอกจากบท
โคตรพระสูตรหรือว่าโคตรพระสูตรก็ยังมีอีกบทหนึ่งก็คือบทสัพพะวาสมัยก่อนครูบาอาจารย์ท่านจะแนะนำว่าเวลาจะฉันยาเวลาจะกินยาให้สวดบทนี้ก่อนให้สวดบทสัพพะวาก่อนเพราะว่าบทสัพพะวาจะเป็นบทรักษาโรคอีกบทเพราะฉะนั้นเรามาสวดบทเนี่ยได้ยารักษาจิตรักษาจิตของเรารักษาจิตใจของเราให้เข้มแข็งเมื่อจิตใจของเราเข้มแข็งแล้วสุขภาพกายก็เข้มแข็งคนเราจะป่วยป่วยกายก็มาจากป่วยใจก่อนถึงแม้กระทั่งเป็นโรคร้ายถ้าใจเข้มแข็งก็สามารถที่จะรักษาได้เราจะเห็นได้ยินข่าวจากโซเชียลหรือข่าวตามสื่อต่างๆบอกว่าคนนั้นคนนี้เป็นโรคร้ายพอมาสวดมนต์มาปฏิบัติธรรมมานั่งสมาธิทำให้โรคนั้นหายได้อันนี้คืออานิสงส์การสวดมนต์อานิสงส์การเจริญพุทธมนต์อานิสงส์ของการปฏิบัติธรรมพวกเรามาสวดมนต์วันนี้ก็คือว่ามาปฏิบัติธรรมประการต่อมาก็คือได้ปลอดภัยจากศัตรูมนต์ได้หลายบทที่เราสวดล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่กำจัดศัตรูเท่านั้นอย่างเช่นกรณียเมตสูตรหรือว่ากรณียสูตรบทกรณีเป็นบทแผ่เมตตาแผ่เมตตาให้ทุกสรรพสัตว์ทุกสรรพสิ่งหรือแม้กระทั่งหลายๆบทอย่างเช่นบทวิรูปะที่ขึ้นด้วยวิรูปะเกหรือถ้าเราสวดย่อว่าอัปปมาโนพุทโธบทนี้ก็เป็นการแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ผู้เหนี่ยวเกี่ยวกับกองผู้ใดของตาไม่รู้สวดบทเนี่ยพวกสัตว์ร้ายทั้งพวงนี้จะไม่กล้าหากผู้ใดแง่ทองวัดนี้อาจเกิดงูมากัดสีเทียนมาต่อมงูหรือตะขาบตัวนั้นจะถูกกำลังในภาษาธรรมะก็จะบอกว่าวัดแต่เป็นเด็ดเสี่ยงอันนี้คือความจริงเคยเห็นมากันแต่ตัวเองเคยเห็นมากันเองอันนี้คือความสำคัญบนกรณีนี้คือแผ่เมตตาให้กับทุกคนทั้งคนทั้งสัตว์แม้กระทั่งผู้ตีปีศาจถ้าโยมสาธยายบนกรณีนี้เมตตาสูงที่ทุกวันทุกวันจะไม่เป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายใครเขาจะปองร้ายโยมทำงานอันนี้มีหลักฐานมีหลักฐานจากธรรมบทอย่างเช่นนางสามาลีนางสามาลีที่เป็นมเหสีของพระเจ้าอุเทนแล้วพระเจ้าแผ่นดินก็มีมเหสีหลายคนอยู่ที่ปรากฏของพระเจ้าอุเทนก็มีสามคนมีนางสามาลีนางวาสภัทติยะนางมาภัทติยะแล้วนางมาคำนี้ยังก็เป็นตัวอีกสามพยายามหาเรื่องหาเราให้กับนางสามาวดีตลอดจนกระทั่งทำให้พระเจ้าแผ่นดินโกรธพระเจ้าแผ่นดินเอานางสามาวดีเอานางสามาวดีกับบริวารยืนเรียงแถวกันจริงยกธนูขึ้นจะเอาธนูดีนางสามาวดีบอกพวกบอกบริวารของตัวเองบอกว่าอย่าผูกความโกรธในพระเจ้าแผ่นดินอย่าโกรธเคืองต่อพระมเหสีอย่ามีความอาฆาตในลูกศรที่จะยิงเราให้แผ่เมตตาให้ตั้งกัลยาณญาณจิตในพระเจ้าแผ่นดินในพระมเหสีแม้กระทั่งลูกศรที่จะพะลวงออกต่อ
พระโลหิตของพระเจ้าบุตรเทนั้นญาติโยมสาธุชนเป็นพระโลหิตที่ท่านบอกว่าใช้คน 1,000 คนถึงจะยกขึ้นแต่พระเจ้าบุตรเทนี้มีพละกำลังมากสามารถยกพระโลหิตอันนี้ขึ้นได้ยกขึ้นตรงไปดีลูกพระโลหิตตรงเข้าไปหานางสามาวดีพอไปถึงแล้วลูกสอนมกกะแล้วก็มาหล่นลงตรงหน้าพระเจ้าแผ่นดินลูกแรกพระเจ้าแผ่นดินสะดุ้งตกใจทำไมลูกที่สองดีพระโลกก็เป็นเหมือนกันลูกที่สามก็ดีพอลูกที่สามโยนพระโลกดีบอกว่าพระโลกเป็นของไม่มีจิตไม่มีใจแต่ก็ยังรู้คุณของนางสามาวดีเราเป็นคนแท้ๆทำไมถึงไม่รู้คุณของนางสามาวดีถึงกับลงกราบนางสามาวดีนางสามาวดีเห็นพระเจ้าจิตกราบก็ตกใจก็กราบขอโทษตอบแทนอันนี้คืออานิสงส์ของการแผ่เมตตาหรือว่าอานิสงส์ของการสวดสาธยายมนต์บทสวดทุกบทมีคุณอยู่ในตัวไล่ตั้งแต่บทอาศัยวนาขึ้นไปมีคุณอยู่ในตัวหรือแม้กระทั่งบทไม่ว่าจะสัมพุทเธหรือว่าบทจะโยนจากขมานมีคุณทั้งนั้นบทอาศัยวนาบทยันตินติยังก็ปัดเป่าภัยพิบัติทั้งหลายทั้งปวงภัยพิบัติที่มันจะเกิดขึ้นก็สามารถจะปัดเป่าได้อย่างเช่นภัยพิบัติที่เกิดจากพวกธรรมรสทั้งหลายที่เกิดขึ้นในเมืองไทยสาลีพุทธเจ้าท่านใช้บทนี้ให้พระองค์ได้เรียนและก็ไปสวดอันนี้คือป้องกันอันตรายจากศัตรูประการต่อมาก็คือได้ผ่อนคลายผ่อนคลายเวลาเราได้ยินเสียงสวดมนต์หรือว่าเรามาทำจิตให้เป็นสมาธิก็ทำให้จิตของเราผ่อนคลายเหนื่อยจากการงานเหนื่อยจากการทำหน้าที่ที่บ้านเหนื่อยจากอะไรหลายอย่างแต่พอมาสวดมนต์มาท่องบทสาธยายจิตเป็นสมาธิมันทำให้เรานั้นผ่อนคลายได้ญาติโยมสาธุชนนั่งอยู่ในที่นี้หลายคนอาจจะเคยนั่งสมาธิหรืออาจจะนั่งเพียงตัวอัตมาหรือทำไปนอกต่อมาเราไปเรียนปฏิบัติเราไปเรียนนั่งที่สะพานระหว่างเรานั่งสมาธิหลับกับเรานอนทั้งคืนระหว่างเรานั่งสมาธิแล้วเผลอหลับไปเผลอหลับเพราะความกำหนดไม่ทันกับเรานอนหลับทั้งคืนอันไหนสบายกว่ากันหลายคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็บอกว่านอนแล้วสบายคืนหนึ่งนอนทั้งคืนตื่นขึ้นมาเป็นง่วงเมียง่วงเมียบทตอนตื่นแต่ถ้าโยนนั่งในตำแหน่งสัก30นาทีจะนั่งกำหนดได้หรือว่านั่งหลับได้ก็แล้วแต่พอโยนออกจากสมาธิหรือว่าตื่นก็ได้จะสดชื่นจะไม่จิตใจนั้นจะเบิกบานไม่เหมือนแบบเรานอนทั้งคืนไม่เชื่อลองดูไปลองเห็นกันจะได้เห็นเรื่องหลังจากการเป็นเพราะฉะนั้นการสวดมนต์นี้ก็เป็นการผ่อนคลายจิตใจอย่างเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราปล่อยวางทั้งหมดเลยทำละกายสัจธรรมละวาจาทำละใจก่อนค่อยเข้ามาสวดมนต์ทำรักคือปล่อยวางไม่สนใจแล้วลูกจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจแล้วนาจะเป็นยังไงก็ไม่สนใจแล้วณขณะนี้เราติดตดจองอยู่ที่บทสวดมนต์ก็ทำให้ผ่อนคลายได้ต่อมาก็คือได้บำเพ็ญภาวนาดังที่ท่านมาได้กล่าวว่าการสวดมนต์เนี่ยเป็นการภาวนาอย่างหลายคนบอกว่าครับเวลาถ้าพูดเรื่องภาวนาพูดเรื่องการปฏิบัติมักจะนึกว่าต้องไปนั่งหลับตาต้องไปอยู่ในป่าหรือไป
ทำอะไรก็แล้วแต่อันนั้นคือเราเข้าใจนะการสวดมนต์นี่แหละคือการภาวนาไม่ว่าจะสวดบทไหนก็แล้วแต่จะสวดบทเดียวแต่ว่าเราภาวนาอยู่ตลอดไปสัญญาโยมสาธุชนที่ครูบาอาจารย์สอนบอกว่าหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเป็นการภาวนาเลยถ้าเราจะบอกว่านั่นคือการสวดก็ได้นั่นคือการสวดก็ได้แต่ในครั้งก่อนท่านบอกว่าสาธยายสาธยายหรือว่ามีสติกำหนดระลึกนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เรียกว่าพุทธานุสติสัมมานุสติสัมปันนะอันนี้เป็นการภาวนาญาติโยมก็มาภาวนายิ่งถ้าเราสวดไปแล้วเรามีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในบทสวดมีสติมีสัมปชัญญะอยู่ในบทสวดผู้นำท่านจะพาขึ้นบทไหนก็แล้วแต่เรารู้ว่าเรากำลังสวดอะไรสมมติว่าสวดอิติปิโสเมื่อขึ้นคำว่าอิก็รู้ว่าอิติก็รู้ว่าอิติก็รู้ว่าอินี่คือจิตของเราอยู่กับบทสวดจิตของเราอยู่กับบทสวดมีสติมีสัมปชัญญะรู้ตัวว่าตอนนี้เรากำลังสวดมนต์นั่นแหละคือเป็นเบื้องต้นของสมาธิท่านเรียกว่าคณิกสมาธิสมาธิที่อยู่ที่เกิดขึ้นในชั่วขณะถ้าเราสวดโดยความตั้งใจจะมาเชื่อว่าญาติโยมนั่งอยู่ณสถานที่ตรงนี้ที่พระท่านบอกว่าลงทะเบียน800กว่า824ท่านที่ลงทะเบียนที่ไม่ได้ลงทะเบียนนะตั้งใจนะตั้งใจมาแต่บ้านตั้งใจมาแต่ตำบลอื่นมาจากหมู่บ้านอื่นได้มาร่วมกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราตั้งใจมาอาตมาเชื่อว่าโยมตั้งใจมาสวดตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติมาตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติตั้งใจมาสวดมนต์เมื่อเราตั้งใจมาสวดแล้วกำหนดจิตไปตามบทสวดจิตของเราเป็นสมาธิโยมเชื่อหรือเปล่าว่าถ้าโยมเสกของเสกนั่นแหละเป็นสิ่งนั้นก็จิตทำไปเสกฝ่ายบุกแก้งผูกแก้งหลวงแก้งหลานเลยเพราะอะไรเพราะจิตพระครูบาอาจารย์ที่นั่งทำไมเวลาท่านทำป้ายผูกแขนให้พวกเราทำไมถึงป้องกันสิ่งนู้นสิ่งนี้ได้ก็เพราะจิตท่านฝึกจิตเราก็สามารถทำได้เราจะเห็นได้ว่าเราว่าหลายคนเป็นเกจิเป็นเกจิออกเหรียญออกอะไรออกประพุทธทำประพุทธแม้กระทั่งสัตว์ใหญ่ตรงก็จิตหนึ่งจิตของบุคคลนั้นเป็นสมาธิในขณะที่เขาทำสิ่งนั้นก็ทำให้ของนั้นทรงคุณค่าขึ้นมาได้อันนี้ไม่ได้สอนในเรื่องไม่ได้กล่าวให้โยมงมงายในสิ่งเหล่านั้นแต่ว่าผู้เล่าบอกว่าจิตที่ฝึกดีแล้วนำความสุขมาให้สามารถทำอะไรได้ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือในส่วนของได้ภาวนาได้ศึกษาธรรมะเรามาศึกษาธรรมะบทสวดมนต์ทุกบทเป็นพุทธพจน์เป็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้สอนในสถานที่ต่างๆรัตนสูตรสอนที่เมืองไทยสามีให้หลวงพ่ออานนท์นำไปสวดทั่วบ้านทั่วเมืองปักธงน้ำมนต์ไล่พวกพูดผีปีศาจหลังจากนั้นพระองค์ก็แสดงให้ญาติโยมชาวเมืองไผ่สาลีฟังบทอาเสวนาหรือว่าบทมงคลสูตรพระองค์แสดงธรรมให้เทวดาฟังเทวดาแสดงธรรมให้เทวดาฟังล้อเรื่องการถามเรื่องมงคลเนี่ยใช้เวลา12ปีทะเลาะกันทะเลาะกันเรื่องมงคลอะไรเป็นมงคลคนหนึ่งก็บอกว่าตายลูกเป็นมงคลคนหนึ่งบอกว่า
หูได้ยินเสียงที่ดีๆก็เป็นมงคลคนหนึ่งก็บอกว่าใจสัมผัสสิ่งที่ดีก็เป็นมงคลก็ทะเลาะกันแบ่งแยกเป็นสามฝั่งสามฝ่ายโยนแต่กันไม่พอเทวดาก็แบ่งกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนกลุ่มที่สนับสนุนพวกตาเห็นรูปก็บอกว่าตาเห็นรูปเป็นมงคลพวกสนับสนุนว่าหูฟังเสียงเป็นมงคลก็สนับสนุนพวกที่บอกว่าใจสัมผัสสิ่งดีๆก็เป็นมงคลคือถ้ามาแล้วรู้ถึงสิ่งนู้นสิ่งนี้ที่เป็นสิ่งดีก็เป็นมงคลเทวดาก็แตกแยกกันทะเลาะกันเรื่องมงคลไม่ยอมก็คงจะเหมือนทุกวันนี้ที่ทะเลาะเบาะแว้งกัน12ปีไม่มีใครตัดสินได้เมื่อทะเลาะกันมากเข้าพวกเทวดาก็เลยไปถามท้าวสักกะเทวดาไปถามก็ดีบอกว่าอะไรเป็นมงคลกันแน่ตอนนี้ทั้งเทวดาทั้งมนุษย์ทั้งแต่เป็นสามพักสามฝ่ายขอพระองค์ได้ช่วยแก้ปัญหานี้พระอินทร์ก็บอกว่าเราก็แก้ไม่ได้แล้วเราไม่รู้ให้ไปถามพระพุทธเจ้าก็จึงได้พากันมาถามพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าจึงได้สอนอาเสวนาจันทารานันติตาลันตุเตวันหรือแม้กระทั่งบทกรณียะเมตสูตรพระองค์ก็สอนพระไปอยู่ป่าเรียนกรรมฐานจากพระพุทธเจ้าแล้วเดินทุรงไปอยู่ในป่าเทวดาที่อยู่ในป่านั้นพวกลูกเทวดาเห็นพระมาวันแรกก็อุ้มลูกจูงหลานตรงจากที่มานั้นตนเองตรงจากต้นไม้บอกว่าเออพระท่านมาพักให้พวกเราจะอยู่บนต้นไม้ไม่สมควรแล้วพวกเรามีศีลน้อยกว่าท่านมีศีลน้อยกว่าท่านเดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านไปเราไปขึ้นไปอยู่บนบ้านเราอยู่บนวิมานพอตอนเช้าก็เข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านเทวดาเหล่านี้ก็พุ่งโลกจูงหลานขึ้นวิมานของตนเองพอเข้าไปถึงหมู่บ้านพระเข้าไปหมู่บ้านญาติโยมเห็นพระมาก็ดีใจนิมนต์พระคุณเจ้าอยู่จำพรรษาที่นี่แหละเดี๋ยวบอกญาติโยมจะช่วยกันอุปถัมภ์ประทานดูแลไม่ให้ลำบากในเรื่องของอาหารบิณฑบาตแล้วทุกญาติโยมทั้งหมู่บ้านจะพากันสมาทานรักษาศีลจะพากันรักษาศีลที่จะทำอุโบสถเป็นประจำพระก็ปรึกษากันแล้วบอกว่าถ้าเราอยู่ที่นี่ก็คงจะไม่ลำบากเพราะญาติโยมเขาดูแลดีก็รับก็กลับเข้าไปเทวดาเห็นพระมาแต่ไกลแล้วสงสัยว่าพรุ่งนี้พระได้รับกิจนิมนต์ก็เลยวันนี้ยังไม่ไปก็อุ้มลูกจูงหลานก็ลงตรงนั้นลงมาพื้นดินพอพรุ่งนี้เช้ารับไปบินตะบองเทวดาอุ้มลูกจูงหลานมาลงตรงนั้นขึ้นไปอีกท่ามเดือนอย่างนี้ขึ้นเดือนพอขึ้นเดือนแล้วเทวดาไม่ตายศึกษากันเลยสงสัยว่าพระจะมายึดที่ของเราใช่ไหมจะมายึดที่มาแย่งที่ของเราเนี่ยก็เลยปรึกษาหาเลยกันว่าพวกเราจะไล่พระอยู่ละเวลากลางคืนแบบนี้ก็แยกย้ายกันไปปฏิบัติบางรูปก็ตรงองค์บางรูปก็นั่งสมาธิในขณะที่ตรงๆนั่นแหละได้ยินเสียงไม่รู้เสียงอยู่ไหนมีแต่ท้ายแล้วที่ตรงๆบางองค์บางรูปก็เห็นเงาตะปุ่มตะปุ่มไม่มีหัวสารพัดจะเห็นพระก็คือการกระโดดหอกตะปุ่มคือการกระโดดเห็นแบบนั้นดีแล้วนะมันเศร้าออกมาพูดทางกันมันขึ้นที่เห็นยันวองมันขึ้นที่ยันวองมันคุยกันได้มากันที่นั่นก็ว่าที่นั่นก็มีก็ว่าที่กันดูไปเบิ่งฟังเอาหมุนที่สองมากระอุ้มหมาแม่ในกระมังผู้บาดแผลได้ต่อโดยการที่เราว่าถามเอาอาจจะไหนไปปฏิบัติธรรมก็มาไหวเนี่ยผู้อยู่บนอะไรจะเจ้าถ้าเป็นอย่างจะยิ่งเสียงแค่ตัวดูใจเลยนั่งหูแล้วนั่งตนนั่งโตกับพ่อพี่หัวพวกผู้ป่าพวกกาไปดูเนี่ยผู้เจ้าต้องทำเป็น
ทำไปยังไงอายุหันเลยโอ้ยตายตายโง่ไปตายตายโง่ไปไม่ได้ต้องกลับไปต้องกลับไปพระพระพุทธเจ้าบอกว่าต้องกลับไปพระก็บอกว่าไม่ได้พระเจ้าค่ะไปไม่ตายพระเจ้าบอกว่าเอางี้ครั้งก่อนมันก็เกิดไปโดยที่ไม่มีอาวุธตอนนี้ตถาคตจะให้อาวุธกับพวกเธอไปก็เลยให้เรียนตรณียมเมตสูตรที่พวกเราสวดตรณียมเมตสูตรตั้งแต่ที่เราสวดพระเจ้าบอกว่าสวดตั้งแต่พระเทศตะวันจนถึงป่าพาเดินไปก็สวดกันเทวดาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ในป่าออกมาตั้งแถวรอรับพระเลยพนมมือรับท่านบอกว่าเทวดามาตั้งแถวรอแถวรับพระมันเป็นโยนใจเป็นโยนแต่แล้วองค์แต่ละองค์มันพอพระเดินผ่านก็ที่ม้วนกันมันที่ม้วนกันมันอันนี้คือตาลามีนั่นเป็นส่วนที่ยอดสองให้กับพระแสดงให้กับพระอันนี้เพราะฉะนั้นที่เราสูงนี่ก็คือได้ศึกษาธรรมะได้จดจำสารธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไว้เพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายเรามาวันนี้พวกเรามาเฝ้าพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าอยู่ไหนบ้างก็อยู่ที่บนส่วนของโยมเพราะอะไรเพราะเมื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จไปนิพพานหลวงพ่อพระอานนท์ได้ถามว่าเมื่อพระองค์เสด็จไปนิพพานไปแล้วจะตั้งใครเป็นศาสดาแทนจะให้ใครเป็นศาสดาแทนครับผมเพราะว่าพระที่มาที่รุ่นหลังนี่จะได้เห็นพระองค์เนี่ยจะเอาใครเป็นศาสดาแทนพระเจ้าก็บอกว่าอานนท์ธรรมและวินัยที่เราสอนที่เราบัญญัติไว้ดีแล้วต่อไปธรรมะวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอจะเป็นครูของเธอของพวกเธอเพราะฉะนั้นพวกเรามาเฝ้าบนหน้ามาเข้าบทสาธยายในบทสวดมนต์นั่นแหละคือเรามาเฝ้าบนหน้ามาฟังธรรมของพระองค์ให้พวกเราภูมิใจว่าถึงแม้ว่าพระองค์จะเสด็จไปนิพพานไปแล้วแต่เพราะคุณงามความดีเพราะธรรมะของพระองค์ยังมีอยู่พวกเราจึงได้มาเข้าเฝ้าพระองค์ฉะนั้นต้องขออนุโมทนากับญาติโยมวันนี้จะมาทักมาอาบได้ใช้เวลาพอสมควรก็ขออนุโมทนาอ้างอิงเอาคุณพระรัตนตรัยสุขทุกข์ประทานพระสงฆ์ได้เดินบันดาลประทานพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่ได้มาร่วมกันในโครงการสวดมนต์สัญจรของอำเภอนาจรวยซึ่งมีท่านพงศ์เจริญสวัสดิ์ในอำเภอนาจรวยเป็นต้นเสนอทางต้องมีแต่ความสุขความเจริญความสุขผู้ส่งโรคภัยยิ่งสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นโดยทอดประกอบไปด้วยธรรมแล้วก็ขอให้สิ่งนั้นจงทำสำเร็จจงทำสำเร็จประกอบด้วยเจตระพิพัฒน์ใจปีอายุวันนะสุขภาระปฏิภาณธรรมสารสมบัติธรรมสารสมบัติมีโยมจิตสติมั่นในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอปิดโครงการสวดมนต์มาสัญจรของอำเภอนาจรวยไว้ณโอกาสนี้ขออนุโมทนา